ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบดินทร์ครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเราจะเป็นที่หนึ่งได้อย่างไรพวกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวิถีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆถามว่าผิดธรรมชาติไหมถูกธรรมชาติที่สุดพวกคนเนี่ยนะพื้นฐานคนเนี่ยถ้าไม่มีใครกระตุ้นต่อมอยากก็ชอบอยู่แบบง่ายและก็สบายก็เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ที่คนที่มีการตื่นตัวตื่นใจแอคทีฟขยันมันเพียรต่อสู้เพราะว่ามีแรงกดดันทั้งภายนอกทั้งภายในภายในหมายความว่าแรงกดดันภายในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายหมู่มิตรกดดันผลักดันทำให้เราต้องมีการกระตือรือร้นมีการตื่นตัวที่จะทำมาหากินภายนอกก็คือการแข่งขันคู่แข่งการแข่งขันการค้าพวกเกิดคู่แข่งขึ้นมามากมายเหลือเกินเราจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นแต่คนจำนวนมากอย่างที่กล่าวอ่ะคือขาดความกระตือรือร้นในชีวิตในตัวเองเขาเรียกว่าไม่อือไม่หือภายในจะว่าจะด่าจะบ่นหมายถึงว่าคนในครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายจะพูดจะด่าจะว่าจะบ่นก็เรียกไม่อือไม่หือคงเข้าเขาเรียกคงเข้าประเด็นหลายๆคนเลยไอ้ที่ดูรายการนี้อยู่อ่ะไม่อือไม่หือทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สนใจใจดีใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆไม่สนใจไม่อยากร่ำอยากรวยไม่อยากก็คือมีก็กินไม่มีก็มีไม่มีก็กินอ่ะพูดง่ายๆก็คือกินแย่หน่อยใช่ไหมใช้วิถีชีวิตแบบไม่มีความกระตือรือร้นเลยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็จะมีแบบนี้เยอะด้วยนะพบเยอะด้วยถามว่าคนประเภทนี้เราจะกระตุ้นได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ต้องจับทางให้มันถูกเพราะคนพวกนี้นะต่อมอยากอยู่ลึกมากเลยคือไม่อือไม่หือทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนที่มักง่ายเคยได้อะไรมาง่ายๆคือคนไทยนะเสียนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบตามใจลูกหลานมากจนเกินไปเขาเรียกฝึกมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะคนไทยเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วคือโอ้รักลูกหลานเกินกว่าเหตุอ่ะเมื่อรักเขาเรียกรักในทางที่ผิดไงโอ้โหนู่นก็ตามใจไอ้นี่ก็ตามใจเนี่ยคือปัญหาเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะโอกาสตามใจเด็กเนี่ยเขาจะตามใจในสิ่งที่ควรจะตามสิ่งไหนที่ไม่ควรจะตามเขาจะไม่ตามเลยเขาจะขัดใจเลยก็คือขัดใจแม่แหละขัดใจลูกแหละแต่คนไทยไม่อะพอลูกจะเป็นจะตายนะโอ้ใจอ่อนทนไม่ไหวทนไม่ได้ก็เออต้องหยวนจริงๆการไปตามใจมากจนเกินกว่าเหตุเนี่ยเป็นการทำลายเขาเรียกปลูกฝังเด็กให้เกิดอุปนิสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะต้องได้ดังใจทั้งที่อะไรไม่รู้อะคือทำแล้วพูดแล้วร้องแล้วก็อยากจะได้ดังใจผู้ใหญ่ก็ไม่อยากขัดใจก็ให้ไปจนเป็นนิสัยไงในที่สุดพอโตขึ้นมานะก็จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเขาเรียกว่าโตไม่เป็นผมเห็นนะหลายคนนะอายุ30กว่าแล้วยังทำตัวเป็นคุณหนูอโนเนอยู่เลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะโอ้ยโตไม่เป็นน่ะยังให้พ่อแม่เนี่ยอุ้มชูอยู่เรื่อยเลยอุ้มชูไม่ว่ากันนะแต่เราต้องสู้สุดชีวิตก่อนสิสู้สุดฤทธิ์ก่อนสู้จนไม่ได้แล้วไอ้ค่อยว่ากันอันนี้โหยไม่ได้สู้เลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวแบมือผมคนหนึ่งนะคือไม่ให้อ่ะถ้าใครเจอคนประเภทนี้นะมาขอผมเนี่ยผมไม่ให้ไง
ถ้าอยากได้ต้องทำงานเอาเท่านั้นไอ้เนี่ยบางคนบอกโอ้ยนี่โหดอะไม่โหดจะยิ่งใหญ่ได้ไงคนใช่ไหมบางทีมันต้องโหดถ้าต้องการปลูกฝังคนเนี่ยนะให้มีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะต้องต่อสู้คนอื่นไงไม่ใช่ไปไล่ชกกันนะต่อสู้ในยุทธวิธีต่อสู้ในการทำงานเราต้องสร้างคนใกล้ตัวเราให้มันมีความแข็งแกร่งทางด้านความคิดและการกระทำถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้นะตายเลยเมื่อไม่กี่วันนี่เองเนี่ยผมเจอหลานนะเหลนนะรุ่นเหลนนะใช่ไหมแสดงว่าเราแก่แล้วมีรุ่นเหลนใช่ไหมโอ้โหร้องจะเป็นจะตายจะเข้าไปเอาของอยากจะไปซื้อของที่ตัวเองอยากจะได้บอกจะเข้าโลตัสโลตัสไอเด็กพูดง่ายเด็กไม่กี่ขวบรู้จักโลตัสขับรถผ่านโหร้องแบบจะตายเลยผมบอกแม่เขาบอกว่าให้มันตายไปเลยอย่าไปตามใจมันทุกอย่างถ้าไปตามใจทุกอย่างนะโอ้โหตายเลยเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอโตขึ้นมาเอาแล้วคราวนี้โตไม่เป็นอ่ะถ้าเกิดเราตายไปมันจะทำไงใช่ไหมในที่สุดต้องขัดใจมันไงผมก็ไม่เห็นตายนะนั่งอยู่รถผมคนขับไงเด็กก็มันก็ไม่ตายอ่ะโอ้จะเป็นจะตายเลยนะนี่แหละฉะนั้นเราอย่าไม่ต้องไปตีแต่ไม่ทำตามไงนี่คือยุทธวิธีอีกยุทธวิธีหนึ่งนะที่การที่จะสร้างปลูกฝังคนให้กลายเป็นผู้นำในอนาคตได้นะต้องกล้าขัดใจในสิ่งที่ควรจะขัดใจไม่งั้นเสียของเสียคนไงนี่มันเล่าสู่กันฟังว่าคนเราเนี่ยชอบปลูกฝังคนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆทำให้เคยตัวบางทีต้องฝืนเนี่ยต้องฝืนใจพอสมควรนะบางทีนะรู้ว่าฝืนอ่ะแต่ต้องทำไงไม่มีทางเลือกเพื่อขัดเกลาจิตใจผู้คนเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะอนาคตเนี่ยเราต้องคิดนะแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องก้าวสู่ความเป็นหนึ่งส่วนจะหนึ่งอย่างไรหนึ่งในรูปแบบไหนในมิติไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค้นหาคำตอบครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร08566683470849381183 0840999347สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบริณอีกครั้งครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูถึงวัยคนที่มีวัยทำงานเนี่ยเราจะกำหนดชะตาชีวิตเราได้ไหมหรือว่าจะให้คนอื่นคอยกำหนดชะตาชีวิตเราไอ้นี่เป็นประเด็นหลักนะที่คนจำนวนมากเนี่ยนะจับทางยังไม่ถูกเลยตอนแรกๆนะเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันว่าจะไปทางไหนจะไปยังไงต้องอาศัยให้คนปูทางถ้าว่าถ้าเกิดมีคนอื่นปูทางให้เนี่ยจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันก็มีคำตอบทั้งสองอย่างดีและไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราปูทางเองดีหรือไม่ดีมันก็มีคำตอบคล้ายๆกันก็คือดีและไม่ดีอ้าวตกลงคำตอบมันอยู่ที่ไหนกันแน่
มันอยู่ที่เหตุที่ผลตรงนี้สมมติว่าเราให้ตัวเองเป็นคนกำหนดเส้นทางการทำงานของเราเราชอบแบบนี้แหละถ้าเกิดเรากำหนดเองเราจะมีพลังมหาศาลในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองแต่ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะสำเร็จนะพลังฮึดในช่วงแรกมันอาจจะโอ้โหมีเต็มร้อยเลยแต่ความสำเร็จผมพูดเสมอแล้วไงว่าความสำเร็จมันไม่ได้ผลิตขึ้นมาทันทีทันใดไม่ได้คิดแล้วทำปุ๊บปั๊บปั๊บ3เดือน6เดือนแล้วจะรวยสำเร็จเนี่ยมันไม่มีไงกว่าจะรวยได้นะโอ้ยต้องฝ่าคมหอกคมดาบต่อให้งานเราชอบแค่ไหนก็ตามนะล้วนแต่เจออุปสรรคนานับประการเลยแหละเยอะเลยทุกเรื่องเลยเดี๋ยวไม่เรื่องนู้นก็เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเรากระทำก็เกิดขึ้นจากคนอื่นที่อยู่แวดล้อมเราทำเนี่ยก็เป็นแบบนี้ถามว่าเป็นเรื่องพิสดารนะเป็นเรื่องปกติที่คนจะสร้างความสำเร็จได้นะมันต้องเจอไงเพราะเรากำหนดทิศทางเลยก็คือเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยยุทธวิธีเรียนเขาเรียกว่าลองถูกลองผิดเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากกว่าจะสำเร็จนะถ้าเกิดเราต้องการทำด้วยตัวเราเองเพียวๆเลยนะไม่พึ่งใครละใช่ไหมโอ้โหทางอ้อมไกลมากเลยเพราะว่าเราลองถูกลองผิดถึงทำเรื่องเดียวนะไม่ว่างานอะไรแล้วแต่นะถือว่าเราไปจับธุรกิจเล็กๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราจะลองถูกลองผิดตลอดไปเลยนี่เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเพราะเราไม่มีคำตอบไงทำไปลองถูกลองผิดไปคนจำนวนมากที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรนะท้อแท้ซะก่อนไงท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมันก็น่าหรอกเพราะโหแบบเดี๋ยวก็เจอปัญหาอีกแล้วไม่รู้เรื่องนู้นก็เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ก็เรื่องนู้นโอ้เต็มไปหมดเลยยั่วเย้ไปหมดเลยจนถอดใจอ่ะคนนี่ต้องเจอแบบนั้นไงอีกทางที่สองคือให้คนอื่นกำหนดทิศทางอนาคตให้ทางนี้ทำว่าดีไหมผมว่าเป็นทางย่อกว่าเดิมนะเพราะว่าไอ้คนที่กำหนดทิศทางเนี่ยมันต้องผู้หลักผู้ใหญ่เขาเดินมาไกลแล้วเขาล้มเหลวสมหวังมาเยอะรู้คำตอบมาเยอะถ้าเกิดเดินตามเส้นทางที่เขาขีดไว้ให้ตามสมควรนะไม่ใช่เออขีด 100% เราต้องเดินตาม 100% ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไม่สามารถกระทำแบบนั้นได้นี่แหละฉะนั้นเขาเรียกว่าเดินทางลัดจะดีที่สุดต้องยอมฟังผู้ใหญ่หน่อยฟังคนที่มีประสบการณ์ของชีวิตของการต่อสู้ของการทำงานของความสำเร็จไม่ใช่ฟังเฉพาะคนที่อ่านตำรามาพูดอย่างเดียวฟังทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไงมันต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งหรือไม่ถ้าเกิดใช่มันต้องวางไว้เป็นไอดอลในดวงใจเลยก็คือแม่แบบเลยเพราะคนเราจะสร้างความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีแม่แบบไงถ้าเกิดเราไม่มีแม่แบบนะเราจะกลายเป็นคนคิดฟุ้งซ่านก็คือเชื่อคนนั้นทีเชื่อคนนี้ทีเชื่อความคิดคนหลากหลายความคิดหลากหลายมิติจนไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองในที่สุดเราก็จะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองก็ไปไม่ได้อยู่เช่นกันฉะนั้นมันต้องมีแม่แบบสักอย่างสองอย่างเป็นไกด์ไลน์สไตล์แบบนี้เอาเดินตามแบบคนนี้ดีกว่าส่วนที่เหลือเราก็เอามาประยุกต์ใช้แค่นั้นเองไม่ได้ยากแต่ถ้าเกิดไม่มีแม่แบบเลยโอ้โหเราไปค้นหาแม่แบบกว่าจะค้นเจอเราล้มเหลวไปไม่รู้กี่ครั้งกำลังใจอย่างที่บอกอ่ะจะมีสักกี่คนที่ล้มเหลวแล้วกำลังใจยังดีอยู่ใช่ไหมคนเรานี่นะล้มเหลวไงก็แล้วแต่นะกำลังใจก็สูญเสียไปแต่หลายคนมันตั้งลำได้เร็วไงไม่ใช่เสียแล้วเสียเลยกำลังใจเสียไปหดหู่เศร้าหมองจิตใจอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ฟื้นคืนชีพ